สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดุดีบทที่58นะครับข้อ6ถึงข้อที่11นะครับผมให้หัวข้อนี้ว่าคำทูลของดาวิดคำทูลของดาวิดตอนไหนครับตอนที่ต่อเนื่องจากในบทที่ผ่านมาก็คือผู้ปกครองที่ทำชั่วทั้งหลายดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้าสำหรับผู้ปกครองเหล่านี้อย่างไรนะครับในข้อที่6ถึงข้อ11บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงหักฟันในปากของเขาเสียข้าแต่พระเจ้าขอทรงฉีกเขี้ยวของสิงหนุ่มออกเสียให้เขาหายไปเหมือนน้ำไหลพระองค์จะทรงเล็งธนูที่เขาทั้งหลายเขาจะถูกสังหารขอให้เขาเป็นเหมือนทากที่ละลายเป็นเมือกไปเหมือนทารกแท้งที่ไม่เคยเห็นดวงตะวันเร็วยิ่งกว่าหม้อจะรู้สึกร้อนด้วยไฟหนามไข่กุ้งไม่ว่าสดหรือไม่เป็นเปลวก็ขอพระองค์ทรงกวาดเขาไปเสียคนชอบธรรมจะเปรมปรีเมื่อเขาเห็นการแก้แค้นเขาจะโลหิตของคนอธรรมล้างเท้าของเขาจะมีคนกล่าวว่าแน่แล้วมีบำเหน็จแก่คนชอบธรรมแน่แล้วมีพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาโลกดาวิดเองหันกลับมาหาพระเจ้าเขาได้มองดูคนที่ปกครองคนอื่นอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับและเขารู้ว่าบางคนในใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องแล้วดาวิดอธิษฐานขอ2ประการจากตอนนี้อันที่1ครับทำลายอำนาจของพวกเขาทำลายอำนาจของคนที่ปกครองอย่างไม่ถูกต้องเขาอธิษฐานขอว่าไงครับอันแรกหักฟันในปากนะครับถอนเขี้ยวสิงหนุ่มสิงหนุ่มในที่นี้อาจจะเป็นภาพของคนที่มีอำนาจแล้วก็ใช้อย่างไม่ถูกต้องนะครับเขาเองนั้นถ้าสิงโตปราศจากเขี้ยวก็ไม่น่ากลัวหมดพิษสงนะครับข้อที่7หายไปเหมือนน้ำไหลน้ำในลำธารมันพอไหลไปมันก็หายไปทันทีนะครับหายไปเร็วมากและในตอนนี้ได้พูดถึงข้อที่8บอกว่าเหมือนกับทากที่ละลายเป็นเมือกความเข้าใจของคนชาวยิวไม่ค่อยถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์เท่าไหร่แต่ว่าเขามีความเข้าใจว่าทากเนี่ยมันเดินไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไอ้เมือกของมันเนี่ยมันจะทำให้ตัวมันหายไปนะครับจริงๆไม่หายไปไหนครับเพราะว่าต่อไปเดินไปเดินไปมันจะเหลือแต่เปลือกนะครับเมือกมันจะหายไปเรื่อยๆมันจริงไม่ใช่นะครับแต่ว่าในตอนนี้ความเข้าใจของชาวยิวก็ถูกเอามาเขียนในพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่ายิ่งนับวันพวกนี้ยิ่งหายไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับทากที่เดินไปอันที่9ครับเร็วยิ่งกว่าหนามไข่กุ้งเนี่ยนะครับฟืนที่มาจากหนามไข่กุ้งถ้าเราเคยเผากิ่งไม้เราจะรู้ดีว่าพวกหนามเนี่ยเผาติดง่ายมากครับพวกต้นไม้ที่เป็นหนามเขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะไปเร็วมากทีเดียวนะครับแล้วก็พวกนี้จะไหม้แบบปุ๊บแล้วก็หายไปมันจะเร็วมากหม้อยังไม่ทันร้อนเลยนะครับในจุดนี้ทำให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าจะกวาดคนเหล่านี้ไปแบบรวดเร็วนั่นคือสิ่งที่เราเห็นจากพระคัมภีร์ตรงนี้สิ่งแรกคือดาวิดขอพระเจ้าทำลายอำนาจพวกเขาอันที่สองดาวิดขอประทานบำเหน็จกับคนชอบธรรมแน่นอนครับข้อที่10เนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเรานะครับเราไม่ควรอธิษฐานขอพระเจ้าเอาโลหิตเข้ามาล้างเท้าเรายังไม่ควรทำอย่างนั้นเพราะว่าพระเจ้าให้รักศัตรูแต่ข้อที่11ครับเราขอบำเหน็จจากพระเจ้าและแน่นอนเราเองจะมีบำเหน็จเมื่อเราเองทำสิ่งถูกต้องพระเจ้าจะดูแลเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราจากโลกนี้ไปบำเหน็จจะเตรียมไว้สำหรับเราในสวรรคสถานแน่นอนกับคนที่ได้ทุ่มเทกับงานของพระเจ้าวันนี้เราอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับว่าเรามีความหวังอะไรบ้างในโลกนี้เมื่อเราทุ่มเทกับงานของพระเจ้าแต่ขอบอกนะครับว่าเมื่อเราทุ่มเทกับงานของพระเจ้าปกครองคนอื่นอย่างถูกต้องคนอื่นอาจจะให้เกียรติหรือไม่ให้เกียรติเราไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่อยู่พระเจ้าบนสวรรคสถานโลกนี้เราอาจจะไม่สามารถจะดูแลพวกเขาหรือเขาอาจจะไม่ให้เกียรติเราแต่สุดท้ายพระเจ้าจะให้เกียรติเราและบนสวรรคสถานเราสามารถจะยืนต่อพระพักของพระเจ้าและเราจะได้บำเหน็จจากพระเจ้าเพราะพระองค์คือผู้พิพากษาที่ชอบธรรมอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าให้ข้าพเจ้าตระหนักแบบที่ดาวิดได้ตระหนักขอพระองค์เจ้าโปรดให้ข้าพเจ้ารู้ว่าการปกครองในสิ่งชั่วไม่ถูกต้องและข้าพเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าทำลายคนที่ใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องขณะเดียวกันขอพระองค์เจ้าโปรดประทานความบำเหน็จและโปรดให้ข้าพเจ้าได้ใส่ใจคนที่ทำสิ่งที่ถูกต้องโอ้พระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าจะไม่ต้องรอจนกว่าพระองค์เสด็จกลับมาแต่ข้าพเจ้าจะกลายเป็นพรให้กับคนที่ทำถูกต้องให้รางวัลกับเขาเนื่องจากเขาทำสิ่งที่เป็นพระพรอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใจฝันครับ